สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแฟนคลับเซลทุกคนนะครับวันนี้ผมมีคลิปบันทึกความเคลื่อนไหวตลาดแล้วกันครับที่มันมีความตกใจโกลาหลเกิดขึ้นจากตลาดต่างประเทศครับก็ตั้งชื่อไว้ว่าบันทึกตลาดหุ้นตกใจตามดาวโจนส์นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6เดือน8 2019นะฮะคือจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกประหลาดใจผมเหมือนกันนะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็ถามมาว่าวิธีการทำอะไรทำยังไงตอนที่ตลาดหุ้นตกแรงๆควรทำยังไงดีอะไรเงี้ยยกตัวอย่างวันนี้หุ้นตกแบบงงๆควรทำอะไรยังไงนะเขาถามมาแบบนี้นะจริงๆแล้วมันก็ตลาดหุ้นวันนี้ไม่ตกแบบงงนะฮะมันมีผลมันอยู่นะเพราะว่านี่ครับคือดาวโจนส์มันร่วงแรงครับ760จุดเพราะว่าคนกลัวครับกลัวสงครามการค้าที่ทรัมป์กับจีนเขาได้มีการตอบโต้กันนะครับคือทรัมป์เพิ่มภาษีครับเพิ่มมาตรฐานภาษีนำเข้าจากจีนจีนก็ลดค่าเงินหยวนสู้เลยครับเกิดความต่อสู้ที่มันเป็นมวยถูกคู่กันนะครับผมก็ชอบดูเหมือนกันนะคือเรารู้แล้วว่าทรัมป์เนี่ยเก่งเก่งมากแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเขาดำเนินธุรกิจยังไงเขาทำงานยังไงพอคำว่าเป็นประธานาธิบดีก็รู้ว่าอ๋อนี่เขาใช้หลักการนี้นี่เองคือเขาประมาณว่าหลักการคือตบหัวลูบหลังครับต่อยก่อนได้เปรียบครับมีปัญหาค่อยแก้ทีหลังคือซัดก่อนก็ไปเจอมวยถูกคู่พอดีครับคือจีนครับถ้าบอกว่าทรัมป์เป็นเหมือนกับสายเหยี่ยวเนาะจีนก็เป็นสายพิราบครับคือทรัมป์นี่เหมือนกับอันธพาลน่ะแต่จีนก็เป็นผู้ทรงภูมิครับสู้กันความแข็งกร้าวสู้ความนิ่งครับก็มันดีครับดูไปเลยครับสนุกดีเกมนี้มันเขาก็คงมีอะไรให้เราลุ้นสนุกถือว่าเป็นมวยถูกคู่แหละผมว่านะพอเมื่อวานมีคือเมื่อคืนฮะเมื่อคืนก่อนนะเมื่อคืนวันที่6ใช่ไหมคืนก่อนวันที่6แล้วกันอ่ะคืนวันที่5คืนวันที่5ดาวโจนปิดร่วงขนาดนี้ครับโอ้โหคนโลกโซเชียลนี่ตื่นเต้นกันใหญ่ครับนี่ครับบางเพจก็บอกว่าดาวลบขนาดนี้ชิบหายแล้วครับบางคนก็บอกว่าขายทิ้งแล้วครับกูขายตั้งนานแล้วรู้หรือเปล่านะฮะบางคนบอกว่าเต็มรับแรงเต็มรับแรงแท่งเลยเพราะทุกที่ลบหมดเลยครับทบตามดาวโจนส์มาเลยครับตลาดต่างประเทศครับก็เดาว่าไทยเอาแน่นอนครับลงหนักแน่นอนครับผมชอบของพี่เปียกบอกนะว่าเฮ้ยอย่ากลัวมันนี่แหละโอกาสดีในการซื้อหุ้นดีเว้ยเพราะว่าเนี่ยปันผลคือราคาร่วงหนักจนเปอร์เซ็นต์ปันผลมันมากกว่า 4% แล้วเนี่ยจุดนี้น่ะน่าซื้อเขาก็ลิสต์มาดีฮะตัวนี้ดีถ้าใครรอจังหวะซื้อแบบนี้น่าจะดีเพราะว่าตลาดมันแพนิคเนาะหุ้นดีที่ราคาลงแรงครับเนี่ยชื่นชมพี่เปียกนะฮะว่าทำงานทำกันบ้านได้ดีมากนะฮะก็มาดูกราฟกันครับตลาดเซตเปิดตัวเปิดกลับลงครับชัดเจนตามดาวโจนส์ครับแต่ประเด็นคือ ND ครับจริงๆตอนเช้าผมเปิดดูนะตอนตลาดเปิดผมเปิดดูตอนตลาดเปิดนะว่าราคาเป็นยังไงนะเซ็ตลงแรงครับลบ15จุดถ้าจำไม่ผิดนะช่วงนั้นผมก็ดูหุ้นตัวเองครับมันก็ไม่ค่อยลงนี่หว่าไม่ค่อยลงก็เฉยๆไปทิ้งไปทำงานอื่นต่อไปครับไม่สนใจเพราะว่ายังไงซะเราก็คือเราเชื่อว่าเราซื้อหุ้นดีอ่ะนะหุ้นดีแล้วมันก็ไม่ใช่หุ้นปั่นอ่ะมันมีพื้นฐานรองรับอยู่แล้วก็ไม่สนใจอย่างมันก็แข็งนะหุ้นเรายืนแข็งกว่าตลาดได้ก็เลยทนถือครับทนถือแล้วไม่สนใจแหละเพราะว่ามันมีงานที่เราต้องทำยังไงโชคดีไหมครับเพราะว่าตลาดมันเปิดกลับลงจริงแต่มันไม่ลงต่อครับผมทำงานจนถึงเที่ยงนะเปิดดูอีกรอบเอ้าทำไมมันกลับมาบวกล่ะงงเหมือนกันครับกลายเป็นว่าการแพนิคของคนในตลาดในตอนเช้าที่ขายตามดัชนีดาวโจน
มันกลายเป็นเรียกว่าเซลลิ่งไคลแม็กไปซะงั้นนะครับที่ว่าไคลแม็กในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคือไคลแม็กปั๊บมีคนจ้องรอซื้อแล้วครับซื้อกลับไปครับดันให้ราคาปิดสูงกว่าเมื่อวานครับกลายเป็นบวกไปซะงั้นนะฮะโอ้นี่เป็นความเซอร์ไพรส์และก็ค่อนข้างจะสร้างความประหลาดใจให้กับผมเป็นอย่างมากนะครับผมเองก็ไม่เชื่อว่าตลาดหุ้นจะเป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่าใครดันใครซื้อกันนะครับเนี่ยคงเป็นรายย่อยหรือเปล่าที่ดันกลับขึ้นมาซื้อกันแหลกลานนะครับวอลลุ่มวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย22ล้านเนาะ22ล้านสูงสุดเคยทำได้24ล้านครับก็ใกล้เคียงกันนะฮะแท่งนี้ก็22ล้านเหมือนกันนะสังเกตครับว่าแท่งแดงวอลลุ่มน้อยว่ะใช่ไหมฮะแท่งแดงวอลลุ่มน้อยแต่ว่าแท่งเขียวนี่วอลลุ่มเยอะเว้ยก็น่าจะสร้างความมโนได้ว่าอาจจะเป็นแรงซื้อของใครหรือเปล่านะครับก็มโนไปนะไม่รู้หรอกอนาคตเป็นยังไงแต่ว่าประเด็นคือว่าตลาดหุ้นไทยอินดี้ครับสวนดาวโจนส์ครับกลายเป็นว่าปล่อยให้คนกลุ่มหนึ่งตกใจขายตอนเช้าครับแล้วเดี๋ยวดูนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะผมไม่ได้เฝ้าด้วยดูเนี่ยเอาเป็น15นาทีแล้วกันนะนี่ครับเปิดแกลบลงครับตอนเช้าเลยนะตลาดเปิดไปแกลบลงแล้วก็โดนกดให้ลงต่อครับแต่ว่าซื้อคืนครับคือ30นาทีต่อมาเนี่ย15นาทีแรกนี่เปิดแกลบลงไม่มีการซื้อกลับครับแต่ว่า15นาทีต่อไปโดนขายให้ลงไปครับแต่ก็ซื้อโดนมีการซื้อคืนกลับมาแล้วก็ดันกลับไปครับขึ้นไปชนที่เส้นอะไรเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย50พอดีครับปัญหาคือ50ไม่ผ่านแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ผ่านด้วยนะเนี่ยน่าสังเกตกันนะครับว่ามันอาจจะเด้งเพื่อลงต่อหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้เป็น selling climax ไปแล้วเป็นไปได้หมดเลยครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับเปิดกลับลงแล้วก็พยายามฟื้นกลับได้ครับนะฮะแต่วันต่อมาครับเห็นไหมครับลงต่อนะฮะดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในตลาดหุ้นอาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อก็ได้เราไม่รู้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือเราก็ดูหุ้นเราเข้าเป็นยังไงว่ามันยืนได้หรือเปล่านะครับเอาแค่นี้พอฮะตลาดหุ้นลงหนักไปทำอะไรครับก็อยู่นิ่งๆอ่ะอยู่เฉยๆผมอยู่เฉยๆผมไม่ได้คือถ้าเราเล่นหุ้นซิ่งครับอยู่ที่ว่าเราเล่นหุ้นอะไรตอนนั้นนะฮะถ้าเราเล่นหุ้นปั่นนะฮะต้องขายครับเราเล่นแบบสวิงเทรดเราคิดจะเล่นหุ้นระยะสั้นก็ต้องขายครับแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายว่าจะถือหุ้นตัวนั้นในระยะกลางซึ่งราคาหุ้นมันก็ยังยืนอยู่ในกรอบที่ดีก็ไม่ควรขายครับคิดแบบนี้นะฮะท่านต้องรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ครับจึงจะเป็นตัวช่วยให้ท่านคิดได้ว่าท่านควรจะทำอะไรครับถ้าท่านไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรอยู่นะรับรองว่าป่วนหมดครับป่วนทุกอย่างเลยท่านจะมีความหวั่นไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและตลาดครับซึ่งมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่า noise นะฮะทำให้เรามีแบบจิตไม่นิ่งอ่ะไม่นิ่งแล้วก็โลเลไปตามสภาพตลาดและในสุดก็จะขายหุ้นในจังหวะที่ไม่ควรขายซื้อในจังหวะที่ไม่ควรซื้อนะฮะดังนั้นนะครับถ้าถามว่าตลาดลงแรงควรทำยังไงดูครับถามเองว่าคุณซื้อหุ้นที่คุณซื้ออยู่อ่ะคุณซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะเล่นสั้นหรือเปล่าถ้าเล่นสั้นอ่ะท่านต้องรู้ว่าจุดขายอยู่ไหนนะตั้งแต่แรกกันนะเหตุผลนะหุ้นที่คุณซื้อเป็นหุ้นปั่นหรือเปล่าหรือหุ้นเติบโตหรือหุ้นที่มีพื้นฐานดีที่จะมีข่าวดีในอนาคตและสำคัญคือทรงของหุ้นนั้นมันเป็นยังไงมันยังน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่ตอบให้ได้ครับถ้าตอบได้เนี่ยถ้าคุณรู้จุดยืนของตัวเองรู้ว่าคุณซื้อหุ้นนั้นเพื่ออะไรหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงแล้วคุณจะนิ่งครับถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจบเลยพังครับเพราะว่าคุณจะผันผวนตามการเคลื่อนไหวราคาตามเซตนะฮะซึ่งมันก็
ทําให้คือมันถูกตลาดพาไปครับตลาดมันก็เหมือนกับถ้าเป็นบอลก็พาทัวร์ครับพาทัวร์ขึ้นทัวร์ลงนั่งรถไฟรถสวิงไปแบบเสียเวลาครับเสียเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งอารมณ์ครับดังนั้นนะครับรู้จักตัวเองครับรู้จักเหตุผลในการซื้อหุ้นเอาไว้แล้วท่านจะไม่กังวลนะฮะถึงกังวลมาเราก็รู้ว่าเราควรจะทำอะไรต่อเพราะว่าเรามีผลในการซื้อหุ้นตัวนั้นและขายตัวนั้นไปแล้วครับหายเจอครับแล้วคุณจะจิตนิ่งครับดูนิดนึงว่าหุ้นตัวไหนบ้างที่ยืนดีๆบ้างวันนี้นะฮะเดี๋ยวนะอุ้ยท็อปเกนเนอร์แล้วกันนะAQAS อ่ะเดี๋ยวผมขอสนิปหน่อยนะเพราะว่าดูโฮมหุ้นใหม่อ่ะดูโฮมอ๋อดูอู้ดูโฮมเปิดดีเว้ยว้าเนี่ยหุ้นตัวนี้น่าสนใจครับรอดูการสร้างฐานด้านบนมันนะครับว่ามันจะยังไงนะถ้าดันราคามาแบบนี้แล้วน่าจะสร้างฐานข้างบนครับสร้างฐานก็เรียกว่าสร้างฐานขั้นต้นนะครับนะฮะแล้วดูว่ามันยืนดีไหมถ้ายืนดีแล้วค่อยเข้าตอนนี้มันเบรกเอาทำออกทำไฮได้ครับตัวนี้น่าสนใจครับดูโฮมนะต่อมา TTI นี่สภาพคล่องน้อยนะวอลุ่มน้อยไม่เอาครับ JMT เหรอ JMTโอ้โหเด้งจากเส้น50วันครับเห็นไหมครับเนี่ยหุ้นแกร่งกว่าตลาดต้องเป็นอย่างนี้ครับทรงนี้ฮะถ้าตลาดดีดได้นี่มันดีดกลับอย่างนี้ฮะสุดยอดเลยครับใครซื้อที่แท่งที่เส้น50วันก็เนี่ยนิสัยมันฮะเนี่ยฮะนี่ครับแล้วก็นี่อีกรอบหนึ่งครับเนี่ย JMT ครับหุ้นแข็งกว่าตลาดต้องเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าจุดซื้อนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่จุดซื้อที่ดีต้องซื้อตรงนี้ฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับนิสัยมันฮะดูนิสัยมันให้ออกครับแล้วจุดซื้อท่านจะปลอดภัยมากครับตัวเนี้ย buy on dip อย่างเดียวครับ JMT นะฮะต่อมาเลยเอ่ยเซนครับเซนเป็นยังไงเซนบวกสวนเลยเหรอนี่ครับเห็นไหมครับเซนก็ไปนะฟื้นได้ดีครับเนี่ยผมว่าน่าจะที่20วันนะดูดิลองปรับ20วันสิเป็นยังไง20เห็นไหมครับเซนดีจากเส้น20วันครับนี่ฮะไปเลยฮะแท่งนี้ไม่ควรซื้อนะครับต้องรอว่ามันจะสร้างฐานตรงนี้หรือเปล่าภาวนาให้มันเป็นคัพวิทแทนเดิลนะแล้วก็เบรกเอาท์ตรงนี้นะจะงามมากเลยเซนเนี่ยจะสวยเลยฮะเพราะว่ามันเพิ่งขึ้นครับแล้วก็มีการพักออกข้างไปครับอย่าดีดต่อนะฮะถ้าดีดต่อนี่ผมจะมองว่ามันดีดเพื่อจบนะเพราะมันจะกลายเป็นเวฟ5ทันทีครับเวฟเป็นมุมมองนะถ้าจะให้ดีควรจะออกข้างไปสักพักหนึ่งแล้วก็ดีดทำนิวไฮครับแบบนี้จะไปต่อได้ไกลครับเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับอย่าเชื่อผมนะฮะผิดมามากมายแล้วฮะทำร้ายตัวเองมาเยอะแล้วครับอย่าเชื่อผมซาบิน่าสภาพเขาซาบิน่า80,000เลยอะซาบิน่าปกติหุ้นตัวนี้มันไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่นะซาบิน่าเออวอลุ่มเข้าไว้ซาบิน่าไอ้ยะเฮ้ยเนี่ยซาบิน่ามันมีบางอย่างที่น่าสนใจและเป็นเบาะแสนะฮะแต่ประเด็นคือการเคลื่อนไหวราคาดูไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่เพราะมันขึ้นแรงและย่อแรงแต่อาจจะเป็นเพราะสภาพตลาดนะถ้าจะให้ดีเนี่ยผมชอบการขึ้นแท่งนี้นะวอลุ่มแท่งเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีเลยว่าเออช่วงเนี้ยการเปลี่ยนสเตทอาจจะมีขึ้นแล้วแต่ก็เป็นแค่ข้อสังเกตนะครับอย่าเชื่อผมนะฮะอย่าตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่มีการวางแผนมาก่อนนะฮะแต่ผมชอบแค่วอลุ่มมันนั่นเองว่ามันเออมันน่าสนใจดีต้องเอาไปทำการบ้านต่อว่าจะซื้อตรงไหนนะฮะหรือไม่ซื้อจะดีมาก BJ ชิเนี่ยฮะเห็นไหมครับหุ้นนำตลาดจะเป็นยังไงครับย่อลงมาที่เส้น10วันครับแข็งแรงมาก BJC เนี่ยโอ้โหวอลุ่มนี้ย่อมาวอลุ่มลดแล้วก็
ดีดกลับไปนี่ครับโอ้โหสวยครับพี่เจชิเออเนี่ยมีหุ้นที่มันสวนตลาดดีๆฮะ ILM ยังไงครับ ILM หุ้นเข้าใหม่โอ้โหแจมแจมแจมย่อยดิย่อยสัก60 นาทีเป็นไงอ่ะพอไหวพอไหวถ้าจะแนะนำนะตัวนี้นะ All Time High ครับเพราะว่าคนที่ได้ราคาเนี้ยจะขายโทนเนี้ยฮะขายแท่งเนี้ยฮะแน่นอนครับคนติดดอยเยอะมากถ้ามันขึ้นไปแล้วออกข้างซับตรงนี้ได้นะจะสวยครับจะสวยเลยครับวิทเทนเดอร์ตรงนี้นะดิดกลับไปทำออลไทม์ไฮเนี่ยจะน่าเสียแต่ว่าถ้าดันไปชนออลไทม์ไฮนี่นะผมว่าไม่รอดครับไม่น่าจะรอดเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นอย่าเชื่อผมนะฮะเครนหุ้นปั่นนะเดี๋ยวนะมาดูหน่อยแล้วกันเครนตามนั้น III PTG III ทรงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ PTG เนี่ยฮะเด้งเส้น50 วันครับเห็นไหมครับต่อไปท่านลองดูนะครับถ้าตลาดมันลงหนักๆนะดูหุ้นที่เป็นขาขึ้นสวยๆแล้วก็ไปเช็คว่ามันหยุดที่เส้น50 วันหรือเปล่ามันยืนอยู่หรือเปล่าถ้ายืนอยู่ได้เสี่ยงซื้อครับโดยที่ให้ระดับโลของมันเนี่ยมันเนี่ยเป็นจุดสต็อปลอสท่านครับหรือก็ไม่ให้เกินระดับ 5-7% นะครับประมาณนั้นฮะถ้าเกินก็หนีไปก่อนแต่ถ้ามันหยุดแล้วมันเด้งวันนี้นะจังหวะซื้อจุดซื้อที่นี้ตรงนี้ต้นทุนท่านจะถูกและต่ำแล้วก็ปลอดภัยมากเลยครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นอย่าเชื่อผมนะฮะเป็นมุมมองของคนที่ผิดพลาดมาโดยตลอดนะครับดังนั้นจงเทรดด้วยเซตอัพแล้วก็ความเชื่อและแผนของคุณครับโดยเฉพาะจุดหนีของคุณครับมันนี่มันเน็ตเมนต์ให้ดีrisk management ให้ดีครับหนีตรงไหนหนียังไงต้องหนีนะครับอย่าคิดว่าคนอื่นบอกแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่ครับทุกคนเทรดผิดหมดครับคนส่วนใหญ่มักจะเทรดถูกครึ่งผิดครึ่งเสมอดังนั้นอย่าเชื่อคนอื่นครับเชื่อในสต็อปลอสของตัวเองครับนี่เป็นข้อสรุปนะครับที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตจากเอาอีกเรื่องนึงแล้วกันกี่โมงกี่แล้ว17 นาทีแล้วโอเคมาดูไมค์นิดนึงเมื่อกี้ลืมดูไมค์ว่ะเดี๋ยวนะดูไมค์ไมค์แล้วก็ท็อปเกนเนอร์นะฮะมีอะไรบ้างเอ่ยไหนๆก็ทำแล้วอารินดีโอดีอารินหุ้นใหม่เหรอฟื้นแบบนี้ยังไม่น่าสนใจครับ DOD เด้งที่50 วันเลยครับ DOD นี่สวยเลยจังหวะนี้ใช้ได้ภาวนาว่าให้มันเป็นคัพวิทเทนเดิลนะหรือไม่ก็เป็นอินเวอร์ทเฮดแอนด์โชลเดอร์จะสวยมากเลยตัวเนี้ย DOD นะฮะพรามเหรอพรามเออยืนดีไว้พรามกินดีหุ้นต่ำบาทเหรอมีความเสี่ยงเล็กน้อยหุ้นต่ำบาทแต่ยืนดีชิบเป่งเลย4342ทำอะไรพรามโรดพาวเวอร์ไม่เคยรู้จักตัวนี้เลยไฮโดรวอลุ่มน้อยไม่เอาสกายสกายฟื้นได้ดีอาม่าเด้งเส้น50 วันเช่นกันครับแต่ประเด็นคือมันชนเส้น10 วันนี่สิหน้าหวัดเสียวมากเหลือเกินต้องมันฟื้นข้าม10 วันได้ก่อนแล้วก็สร้างฐานสักนิดหนึ่งครับมีการยกหายกโลค่อยยืนยันขาขึ้นค่อยเข้าแต่ประเด็นคือขึ้นมาแบบนี้ลงแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงกันว่าระดับนี้ควรที่จะหนีนะครับถ้าขึ้นไปถึงนะเป็นข้อสังเกตของเมาส์นั้นอย่าเชื่อผมนะฮะผลชโย
ผลส่งหุ้นไม่น่ารักเลยข้ามไปชโยนี่โอ้หุ้นนี้เคยปั่นแล้วนี่ว่าข้ามไปแล้วกันชโยวีคอมวีคอมMPG ตัมบาเคโคแมน MPG เคโคแมนโคแมนอะไรเนี่ย COSR SR ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจสำหรับหุ้นกลุ่มไม้นะครับนี่เป็นข้อสังเกตของผมนะครับว่าบางทีตลาดหุ้นต่างประเทศลงแรงหุ้นไทยแล้วอาจจะอินดี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่น่าเอามาบันทึกเอาไว้ครับเป็นบันทึกความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้เชียร์เพื่อการซื้อขายนะครับเป็นการบันทึกเท่านั้นแล้วก็แนะนําว่าถ้าตลาดหุ้นมันลงแรงควรทํายังไงนะครับสรุปคือคุณต้องรู้เหตุผลของการซื้อหุ้นตัวนั้นให้ได้ว่าคุณซื้อเพราะอะไรหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นประเภทไหนแล้วแผนออกคุณคืออะไรถ้าคุณมีแผนทั้งหมดนะคุณจะไม่กลัวมันฮะสุดท้ายนะครับถ้าท่านชอบช่องเซียวอย่าลืม Subscribe ช่องนะครับผมจะมีคลิปดีๆมาให้ท่านชมทุกวันเลยนะฮะถ้าอยากสนับสนุนผลงานผมนะมี3เล่มนะครับความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นกับขึ้นรอบใหญ่นะครับมีขายออนไลน์ที่เดียวครับที่เพจเซียวบุ๊ก ZYOBWKS นะฮะหน้าตาเพจจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านสามารถที่จะส่งข้อความไปทักแอดมินครับว่าสนใจหนังสือเล่มไหนแล้วแอดมินจะตอบคำถามท่านทั้งหมดเลยฮะเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้นะครับทั้งหน้าเพจแล้วก็หน้าสินค้านะครับที่ description ท่านคลิกได้เลยครับอีบุ๊กมีขายที่เว็บเมมมาร์เก็ตและอุ๊กปีนะฮะไปเว็บเขาแล้วก็เซิร์ชชื่อหนังสือครับนะฮะขอบคุณท่านนะครับที่สนับสนุนผลงานมีการ subscribe like share แล้วก็ชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ